ไปนะคะหมอลำสวรรค์บุญเลิศค่ะเรียนเชิญค่ะที่การจังหวัดท่านรองผู้การท่านประธานสภาวัฒนธรรมและพหลส่วนต่างๆและก็ตลอดจนท่านผู้สาธารณชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีติดทอดกฐินที่วัดภูเมยอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับมอบให้กับผมกำพลศิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับงานวัฒนธรรมสำนักพุทธได้มาเป็นประธานในการเปิดงานอันสำคัญวันนี้ซึ่งเป็นงานที่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเรียกว่าทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมซึ่งปีนี้เป็นปีที่15ผมเคยดูรายการแจ๋วหรืออะไรผมจำไม่ได้นานมาแล้วผมเห็นคนอุบลไปออกรายการรายการนี้แหละเพื่อไปโปรโมตงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินตอนนั้นผมเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองอยู่ก็อยากมาร่วมงานนี้มากเลยนะครับแล้ววันดีคืนดีเราก็ได้รับแต่งตั้งมาอยู่ที่อุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้เห็นแต่ทางทีวีว่างานนี้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องของตั้งแต่พุทธกาลนะครับที่เราได้
ทำกันมาจริงๆแล้วเกิดจากพระสงฆ์ที่จำพรรษาตลอด3เดือนในการจำพรรษานั้นก็มีเครื่องนุ่งจีวรเนี่ยขาดสิ้นพอดีชาวบ้านมาเห็นจนเป็นวันสุดท้ายของการทำกฐินแล้วมันจะทำไม่ทันก็เลยช่วยกันนะครับนั่นก็คือการก่อกำเนิดของคำว่าจุลกฐินมันวุ่นไปหมดเลยวุ่นจนเป็นจุลพูดง่ายๆก็เลยเรียกจุลกฐินฉะนั้นจุลกฐินไม่ใช่งานเล็กๆนะฮะจุลแปลว่าไม่ใช่เล็กจุลมันมาจากความหลายๆภาคส่วนมาร่วมกันดูเหมือนความวุ่นวายแต่จริงๆแล้วงานนี้ตั้งแต่ดอกฝ้ายจนกลายเป็นผ้ากฐินที่จะให้พระได้ครองหลังจากจำพรรษานั่นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินนะครับฉะนั้นจะต้องใช้คนจำนวนมากมายมหาศาลในการทำผ้าผืนหนึ่งที่จะถวายพระให้ได้ครองหลังจากที่จำพรรษามา3เดือนนะครับอันนั้นตั้งแต่โบราณฉะนั้นการที่จะทำจุลกฐินได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือความรักความสามัคคีความศรัทธาฉะนั้นงานวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ชาวอุบลนั้นรักษาไว้ด้วยความงดงามอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นที่เสริมเข้าไปก็จะแปรรูปบ้างมีงานนู่นงานนี่เข้ามาเสริมนะครับในสถานีต่างๆที่จะให้เด็กๆนักเรียนนั้นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาสื่อสารวัฒนธรรมของคนอุบลต่อไปไม่มีขาดสายฉะนั้นงานวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเราจะจัด2วันนะครับวันที่26แล้วก็วันที่27ฉะนั้นวันนี้เป็นวันเปิดงานก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึง15ค่ำเดือน12เป็นห่วงเดือนเดียวที่เราทำกฐินได้เมื่อกี้ลืมกล่าวไปถึงท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลด้วยนะครับต้องขอบพระคุณที่มาร่วมงานและหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่พวกเรานั้นได้รวมใจกันได้มาร่วมกันแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าพวกเราชาวอุบลนั้นรักษาไว้ถ้าไม่ดีก็คงจะรักษาไว้ไม่ถึง15ปีปีนี้เป็นปีที่15ต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ผ่านมาโดยเฉพาะทั้งศิลปินทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้มอบโล่มอบใบประกาศเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่แม่ๆป้าๆพี่ๆตลอดจนศิลปินตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันทำงานจุลกฐินมาเกินกว่า10ปีขึ้นไปฉะนั้นอีกหลายท่านนะฮะที่ได้มาร่วมแม้จะไม่ถึง10ปีแต่ต้องบอกว่าจุลกฐินนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ได้บุญเยอะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆมากมายหลังจากเปิดงานนี้ไปจนถึงเย็นของวันนี้มีการสมโภชมีการแสดงธรรมมีการแสดงต่างๆตลอดจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการทอดกฐินจุลกฐินแล้วในวันถัดไปก็จะเป็นวันที่ใส่บาตรร่วมกันนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่พวกเรานั้นร่วมกิจกรรมแล้วได้บุญจริงๆนะครับงานวันนี้จึงเป็นบุญอย่างยิ่งที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้มาร่วมงานอันสำคัญวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานอันสำคัญวันนี้นะครับแล้วก็ขออานิสงส์ผลบุญและคุณพระศรีรัตนตรัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทั่วเมืองอุบลจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประกอบความเจริญทุกๆด้านด้านอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณท่านสารสมบัติทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับขอเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่15ณบัดนี้ครับขอบพระคุณครับขอเชิญท่านไปลั่นคล้อง3รางอาจจะขึ้นลง
หลายครั้งหน่อยนะครับขอบพระคุณท่านทำให้แข็งแรงอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ลั่นคล้องเสร็จจะเป็นเพลงข้างบนหรือข้างบนมหาเวทครับยืนได้นะยืนได้ครับยืนได้ครับเอาดังๆให้สวรรค์ได้ยินเลยครับอันนี้ตามบอกอะไรไหมครับวันนี้อยู่ใกล้อีกข้างนะครับท่านทางใหญ่นะครับอีกข้างนะครับครับนี่นะครับไม่เอาใครใครเป็นใครเอาจ้า5 4 3 2 1ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำพลศิริรัตนนท์นะครับท่านได้